ไปดูเรื่องแรกวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องวุ่นๆของหนุ่ม2คนกงเล่าตั้งแต่หัววันเลยเมาอาจารย์เมาไปเมามาไปนั่งรับลมริมทะเลปรากฏตกทะเลลงไปอยู่ในโคลนจังหวะน้ำลงพอดีน้ำขึ้นตายเลยใช่ไหม ยังตายกู้ภัยก็ไปทันกู้ภัยไปช่วยเอามาได้2คนนะครับแต่กว่าจะขึ้นมาได้เขาบอกพี่ลีพี่ไหลหน้าดูเลยทำอะไรกันอยู่ดูคลิปนี้ครับตัวนี้หนักกว่าคนตกแค่เนี่ยเนี่ยเขาขึ้นไหมเออแสดงว่าไอ้นั่นเมาไอ้นี่ไม่เมาเว้ยเอาเชือกผูกตัวมันไว้เอาลูกไว้เขาเกลียดเลยมึงอ่ะเอามือจับเอามือจับราวบันไดเออจับแน่นจับดีๆเดี๋ยวล่วงไปอีกเดี๋ยวมึงนิ้วถึงไหนไม่นิ้วถึงไหนมาหอยแข็งหอยไม่อีกตายหอยไปโดนหาข้างรถดับเพลิงที่ไปฝั่งนั้นนี่ดูทรงทั้งคู่เลยช่วยทำตัวให้เหมือนผู้ประสบภัยหน่อยได้ไหมนี่มันตกลงไปบ่อลึกมากเลยนะริมทะเลหน้าผาใช่ป่ะ5เมตรครับอาจารย์ครับโอ้แล้วไม่ตายล่ะไม่ตายข้างล่างมันเป็นโคลนไงโชคยังดีข้างล่างมันนิ่มฮะแล้วหล่นลงไปทั้งคู่เหรอทั้งคู่เลยครับถนนเลียบชายทะเลที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจังหวะไปตั้งวงกงเล่ากันแล้วเมาอาจารย์ไม่รู้หงายลงไปอีท่าฉันว่าคงจะประกาศมายืนชิงช่องแล้วก็หล่นตบอีกคนนึงก็หล่นตามไปเหรอเออหล่นสุดท้ายลงไปทั้งคู่เลยแล้วอาจารย์ที่ชาวบ้านเขาดูเขาคุยกันหากันใหญ่เพราะว่าอะไรนี่กู้ภัยมาแล้วไม่ยอมขึ้นนะทำไมอ่ะทำอะไรเก็บหอยอยู่ไม่ใช่หรอฉันว่าเขายังไม่รู้ตัวแล้วไม่มีสติอ่ะยังไม่ต่างอย่างเงี้ยหรอนั่นแหละสิคะนี่อาจารย์ดูในมือเขานั่นที่ใส่ถุงพลาสติกน่ะหอยแมลงภู่ทั้งนั้นเลยเออสองคนนี้ครับตกลงเขาลงไปเก็บหอยดูเขาลงไปตกลงไปอุบัติเหตุเขาตกลงไปอุบัติเหตุแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอาจารย์ตัวเลอะแล้วไงนึกออกไหมหันซ้ายหันขวาจังหวะรอกู้ภัยมาตอนแรกเก็บหอยซะก่อนเลยส่วนนี่เอาน้ำเกลือล้างทำไมหัวแตกโอ้ยเออดีเชื้อโรคบัตทยักกินอีกทำไมถูกหอยบาดโอ้โหเนี่ยฮะเออวีระอายุ27กับพิษณุอายุ24กู้ภัยไปถึงมาช่วยขึ้นมากู้ภัยถามไหนใครตกลงไปก่อนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซิใครตกก่อนเนี่ยต่างคนต่างชี้กันแล้วกันค่ะไม่รู้ใครตกก่อนตกลงกันไม่ได้เออใช้เวลาอยู่นานครับถึงจะช่วยขึ้นมาได้นะครับเขาบอกขอเก็บหอยก่อนคุยกับพี่กู้ภัยนายพุทธรักษาไพรอนันต์บอกว่ารับแจ้งเข้ามาจากศูนย์วิทยุ191ค่ะบอกมีคนตกทะเลแล้วลงไป2คนด้วยโชคดีที่น้ำมันลงพอดีข้างล่างก็เลยเป็นโคลนเป็นเลนนะครับค่ะ5เมตรน่ะต้องพาดบันไดแล้วก็ไต่กันขึ้นมาปฐมพยาบาลกันเพราะว่าหัวแตกไป1คนนะครับฟังเสียงพี่กู้ภัยหน่อยทุลักทุเลขนาดไหนครับแล้วก็ผู้ประสบเหตุด้วยนะครับใครเป็นคนตกลงไปเนี่ยอันนี้ลงไปช่วยเนาะครับเราเห็นหิ้วถุงอะไรขึ้นมาด้วยครับหอยหอยถือโอกาสลงไปหาหอยด้วยเลยเนาะนายยังยิ้มกลิ่มๆอยู่เลยเธอจะว่าเขาแบบเออไม่มีสำนึกไม่ใช่อาจารย์คุณผู้ชมเจ้าขาคนไทยเราก็ไม่รู้นะคะมีความรู้สึกว่าคนบ้าคนเมาไม่มีความผิดเราก็ถือว่าเขาไม่มีสติคิดแบบนั้นก็ได้ก็บอกว่าถือคนบ้าแต่เมื่อสั่งแล้วเนี่ยนะคะเรียนว่าเจ้าหน้าที่ควรจะต้องเรียกไปอบรมไหมคะว่ากล่าวตักเตือนเพราะอะไรรู้ไหมคะมันสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขานะคะเอาอุปกรณ์ต้องมาช่วยอีขี้เมาหยำเปย์สองคนตกลงมาในขี้โคลนเนี่ยบางทีนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอัคคีภัยเกิดขึ้นพวกหน่วยกู้ภัยเขามีความจำเป็นจะต้องไปช่วยคนที่มันสมควรจะช่วยไหมอ๋อวันไม่ต้องทำอะไรนะคะมาช่วยลากอีขี้เมากลับบ้านเนี่ยแล้วก็อีนี่ก็งมหอยขึ้นมาอีกมัวแต่ห่วงหอยมัวแต่ห่วงหอยเพราะฉะนั้นกินให้พอดีไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้เรียกกินเหล้าแล้วเนี่ยเหล้ากินมาแล้วเนี่ยกินไปทั้งชีวิตแล้วแบบนี้